คนปกติดีๆแขนน้ำหายไปทั้งสองแขนมันยากมากเลยทำใจครับมันเหมือนฝันร้ายมากๆอ่ะเพราะค่ะหักกับผ้าเขาโรงพยาบาลโดนนะคะหมอเพิ่นก็ใส่เฝือกให้พามาหลายปีก็บ่เศร้ามองไม่เห็นเลยราวพ.ศ. 2554ในชีวิตที่เคยปวดมาเนี่ยคือครั้งนี้จะปวดมากที่สุดเลยคิดเหมือนกันเลยทำไมจะตายไปก็ไม่ตายอย่าหยุดยั้ง